สวัสดีค่ะพบกับชอรี่เหมือนเดิมนะคะผ่านช่อง I am i s a ิน e วันนี้วันที่8กรกฎาคมปี2022นะคะค่ะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสำนักง,งานพลังงานระหว่างประเทศเขาออกเตือนประเทศต่างๆเนี่ยจำเป็นจะต้องเพิ่มกำลังการผลิตมากขึ้นสำหรับแผงโซลา r เซลล์ค่ะกับความคลิปหน้าของสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็เรื่องของการผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ต่อที่อัปเดตข่าวจากของจีนนะคะเขาออกมาตรการคุมธุรกิจบัตรเครดิตค่ะ แล้วก็จะเป็นข่าวอัปเดตสต๊อกน้ำมันดิบจาก EIA นะคะรวมถึงข่าวดังที่ว่าบริจันร์สันเขาลาออกตามด้วยความเห็นของรัสเซียยูเครนแล้วก็สหรัฐเมกาค่ะแล้วก็จบสุดท้ายที่ข่าวของ Twitter ร์เขาแถลงข่าวนะคะว่าเขาจะลบบัญชีสแปมว่าด้วยเรื่องของพลังงานแสงอาทิต์นะคะเมื่อวันพุธที่6กรกฎาคมก็มีรายงานฉบับใหม่ จากสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือว่า IEA นะคะเขาบอกว่าประเทศต่างๆเนี่ยจำเป็นที่ต้องเพิ่มกำลังการผลิตมากขึ้นสำหรับแผงโซลารเซลล์โดยออกเตือนว่าในห่วงโซ่พลังงานสากิตย์ตอนนี้เนี่ยมันไปกระจุกตัวอยู่ที่จีนมากที่สุดซึ่งจะกลายเป็นปัญหาต่อไปได้นะคะถ้าหากว่าเกิดการขาดแคลนขึ้นสําหรับจีนนะคะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ครองอันดับหนึ่งของโลก ซึ่งอันดับหนึ่งก็คืออินเดียนะคะแต่ว่าการครอบงําของจีนเนี่ยในพลังงานแสงอาทิตย์เขาบอกว่ามันมีแนวโน้มว่าจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ของการเปลี่ยนแปลงพลังงานาสะอาดของโลกได้เช่นกันค่ะซึ่งจากที่ผ่านมาเนี่ยจีนเขาก็มีนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมด้านนี้จีนลงทุนเงินหลายพันล้านเหรียญน,นะคะสําหรับโครงการต่างๆอย่างการลดหย่อนภาษีสําหรับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการผลิตแผงโซลารเซลล์ ale, หรือว่าพลังงานแสงอาทิตย์นะคะแล้วก็มีการ ลงทุนกว่า200ล้านหยวนนะคะเพื่อดำเนินการก่อสร้างฐานทดสอบในเขตพิซานเทศาบาลนาครชงชิงนะคะเพื่อศึกษาวิจัยการส่งพลังงานแบบไร้สายตลอดจนผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมค่ะแล้วก็มีการวางแผนผลิตหรือว่าสร้างสถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะคะบนอวกาศในอนาคตเพื่อผลิตกระแสฟไฟส่งกลับมายังโลกเป็นต้นสิ่งต่าง,งเหล่านี้นะคะจะเห็นว่าจีนเขาก็พยายามพัฒนาเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่องซึ่งในส่วนของภาคการผลิตเนี่ย ก็มีข้อมูลของสมาคมอุตสาหกรรม PV ของจีนเขาระบุว่าในปี2021จีนผลิตซิลิคอนเวเฟอร์ได้ถึง98%ของโลกนะคะแล้วก็85%ของผลผลิตรวมของโพลีซิลิคอนทั่งหลอมเวเฟอร์เซลล์และโมดูลทั่วโลกค่ะโดยปัจจุบันนี้นะคะเฉพาะที่ซินเจียงเนี่ยก็คิดเป็น40%ของการผลิตโพลีซิลิคอนทั่วโลกนะคะ เรียกว่าจากที่ผ่านมานะคะเอาง่ายๆก็คือจีนเนี่ยมียอดการผลิตสูงต่อเนื่องถึง8ปีค่ะรายงานของปีที่ผ่านมานะคะเขาบอกว่ามีการส่งออกกว่า2.8หมื่นล้านเหนรียญสหรัฐนอกเหนือจากการส่งออกนะคะยังพบว่าปีนี้เนี่ยมีการลงทุนสูงกว่า150%และพบว่าคนจีนนะคะนิยมติดตั้งโซลาเซลล์ที่บ้านเพิ่มกว่า1เท่าตัวด้วยค่ะในช่วงระยะเวลา8ปีที่บอกก็คือปี2010 ถึงปี2018นะคะแล้วก็นอกจากยอดผลิตสูงแล้วเนี่ยต้นทุนการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศจีนก็ยังถูกกว่าในยุโรปถึง3 5เค่ะถูกกว่าสหรัฐถึง20%แล้วก็อินเดีย10%นะคะปัจจุบันตอนนี้ก็คือปัญหาเนี่ยเขาบอกว่าตอนที่ผู้ผลิตในซินเจียงเขาเกิดเหตุไฟไหม้นะคะก็ปิดตัวไปเมื่อเดือนก่อนเป็นผลให้ราคาของโพลีซิลิคอนพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยพุ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่6ติดต่อกันแล้วค่ะ ต้นทุนเฉลีย่ยของโพลีซิลิคอนนะคะเกรดดีที่สุดเนี่ยปรับขึ้น1.9%ก็อยู่ที่2 9 1 6หยวนนะคะหรือว่า13.50ดอลลาร์ต่อกิโลกร,รัมค่ะอันนี้ของวันพุทธที่6กรกฎาคมนะคะซึ่งในตอนเดือนมิถุนายนเนี่ยเขาบอกว่ายังอยู่ที่35เหรียญต่อกิโลกร,รัมเท่านั้นค่ะซึ่งก็เป็นคำถแถลงของสมาคมอ,อุตสาหกรรมซิลิคอนแห่งประเทศจีนนะคะซึ่งราคานี้อยู่ระดับสูงสุดตั้งแต่ปลายปี2011เลยค่ะ สำหรับในยุโรปนะคะอย่างที่ทราบกันว่าปัญหาของพลังงานที่ทั่วโลกเขากำลังเจอกับวิกฤตนะคะก็คือมาจากเรื่องของสองครามรัเสเซียบุกยูเครนด้วยแล้วก็ภายใต้แรงกดดันที่สหภาพยุโรปเนี่ยเขาต้องการลดการพึ่งพาการนําเข้าก๊าซของรัเสเซียนะคะโดยสหภาพยุโรปเองก็บอกว่าเขาจะทําทุกวิถีทางเพื่อสร้างกําลังการผลิตในยุโรปขึ้นใหม่แล้วก็ผลิตชิ้นส่วนสําหรับการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ โดยประเทศในยุโรปนะคะก็มีศักยภาพในการผลิตทิ้นส่วนเหล่านี้ในลักษณะที่จะเป็นการปล่อยคาร์บอนน้อยลงเนื่องจากว่ามีการใช้นิวเคลียร์แล้วก็พลังงานหมุนเวียนในปริมาณสูงนะคะในส่วนผสมของพลังงานค่ะซึ่งถ้าฝั่งของยุโรปเองนะคะถ้าจะแข่งกับจีนเนี่ยก็มีเพียงสวีเดนเท่านั้นนะคะที่มีราคาพลังงานอุตสาหกรรมต่าพอที่จะผลิตผลิตภัณฑ์เช่นเบเฟอร์นะคะที่สามารถแข่งขันได้สําหรับในสหรัฐนะคะก็มีแต่เรื่องการยกเว้นภาษีน้าเข้าพลังงานแสงอาทิตย์ แล้วก็ในเรื่องของภาคการผลิตเนี่ยสภากองเคสเขาก็ล้มไปตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะในร่างกฎหมายที่มันมีค่าใช้จ่ายสนับสนุนด้านพลังงานหมุนเวียนกับการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ค่ะเรื่องของการลงทุนเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้ก็มีบริษัทที่ชื่อว่า Hanwha Solutions Corp. นะคะของเกาหลีใต้เนี่ยเขาบอกว่าพร้อมที่จะลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์นะคะเพื่อช่วยสร้างห่วงโซ่อุปทานพลังงานแสงอาทิตย์ของสหรัฐตั้งแต่โพลีซิลิคอนไปจนถึงแผงโซลาเซล หากว่ารัฐบาลเนี่ยสนับสนุนแล้วก็มีการสร้างแรงจูงใจใหม่ๆนะคะแล้วก็มีบริษัทของ Max เซียนโซลารเทคโนโลยีนะคะซึ่งมีสำนักง,งานใหญ่ในสิงคโปร์บริษัทนี้นะคะเขาก็กล่าวว่าเขาต้องการเปิดโรงงานแผงควบคุมในสหรัฐโดยขึ้นอยู่กับการสนับสนุนของรัฐบาลเหมือนกันนะคะหากว่า Max เซนเนี่ยเขาเดินหน้าตามแผนนะคะมันสามารถชดเชยการสูญเสียโรงงานในแผงโซลล์ซลล์ของรัฐอลาบามาได้ค่ะซึ่งรัฐอลาบามาเนี่ยเขาก็สูญเสียไปจากบริษัท ของ lg electronic นะคะที่เป็นของเกาหลีใต้เหมือนกันค่ะแล้วก็อย่างที่ทราบนะคะว่าฝั่งอบล็กซากันเนี่ยเขาก็สนับสนุนเรื่องของพลังงานเชื้อเพลิงนะคะเขาไม่ได้สนับสนุนพลังงานสะอาดถึงแม้ว่าจอไบเดนเขาจะมุ่งมั่นในเรื่องการใช้พลังงานหมุนเวียนก็ตามค่ะมันก็เลยทําให้ดูแล้วยังไปไม่ถึงไหนนะคะเพราะว่าเสียงของเดโมแครตเนี่ยเขาก็ไม่พอด้วยแล้วก็อย่างล่าสุดนะคะเรื่องของการผลิตชิปคอมพิวเตอร์นะคะตอนนี้สหรัฐเนี่ยก็เหลือเพียง10%ของการผลิตทั่วโลก ซึ่งจีนเขาก็แสงหน้าไปอีกนะคะปีที่แล้วเนี่ยมีการผ่านร่างกฎหมายที่ชื่อว่าอเมริกันคอมพิวเตอรที่มีมูลค่ารวม52พันล้านดอลลาร์นะคะเพื่อสนับสนุนในการผลิตชิปซมิค,คอนดักเตอร์ในประเทศเพื่อเพิ่มการสนับสนุนของรัฐบาลกลางนะคะสำหรับการวิจัยประยุกต์ทางเทคโนโลยีสรุปตัวนี้ก็ยังคงค้างอยู่นะคะผ่านไปแค่วุฒทสภาเท่านั้นแล้วก็เมื่อไม่กี่วันนี้ไบเดนเขาก็ออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยโควิด -19 ก็ซาลงมากแล้ว ซึ่งก็น่าจะถึงเวลาที่อเมริกันคอมพลีทแอคเนี่ยควรที่จะผ่านสภาทันทีนะคะซึ่งยังไม่รู้นะคะว่าจะไปถึงไหนเพราะว่าทางตันของร่างกฎหมายแต่ละตัวเนี่ยมันก็ไปติดอยู่กับแผนของไบเดนนะคะที่เขาต้องการจะออกกฎหมายในการปรับโครงสร้างทางสังคมหรือว่าตัวแผนบิบักเบิ t e ตเทอร์นะคะที่ล้มมานานนับปีแล้วคะ่ะถึงเขาจะแยกร่างกฎหมายออกมานะคะก็ยังต้องรอดูเสียงของฝั่งริพัรบิการเหมือนกัน ทั้งนี้นะคะเรื่องของร่างกฎหมายผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ที่ไบเดนเขาพูดถึงเนี่ยทางเกาหลีใต้เขาก็มีการออกมาสนับสนุนกฎหมายตัวนี้ด้วยนะคะในวันนี้แล้วก็ทางกระทรวงการค้าอุตสาหกรรมและพลังงานเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็บอกว่านอกเหนือจากร่างกฎหมายตัวนี้นะคะยังสนับสนุนอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นร่างกฎหมายพันธมิตรกับเกาหลีค่ะซึ่งก็จะมีการออกวีซ่าให้แก่ผู้เชี่ยวชาญชาวเกาหลีใต้ ที่มีทักษะสูงนะคะซึ่งมีอาชีพเฉพาะทางจำนวนมากกว่า15,000รายต่อปีนะคะแล้วก็ในอันเนี่ยเขาได้กล่าวกับกลุ่มศึกษาเกาหลีใต้ว่ากฎหมายนี้นะคะคาดว่าจะช่วยสร้างสถานการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทของเกาหลีใต้ที่ประกอบธุรกิจในสหรัฐมิกาค่ะนอกจากนี้กระทรวงการค้าของเกาหลีใต้ก็ยังระบุนะคะว่าตอนนี้สหรัฐกับเกาหลีใต้เนี่ย กำลังร,งร่วมมือกันในการส่งเสริมทางการค้าการลงทุนแล้วก็การรับประกันเสถียรภาพของห่งโซ่อุปทา,านผ่านข้อตกลงการค้าเสรีทวิภาคีนะคะและกรอบความร่วมมือของเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกที่นำโดยสหรัฐด,ด้วยค่ะจริงๆแล้วนะคะสหรัฐเนี่ยก็ล้าหลังจีนไปหลายเรื่องนะคะส่วนหนึ่งก็มาจากระบบการปกครองที่ไม่เหมือนของจีน ของเราเนี่ยจะผ่านอะไรก็ยากนิดหนึ่งนะคะพอเปลี่ยนรัฐบาลเนี่ยมันก็มีการหยุดไปเลิกไปส่วนของจีนเขาก็เป็นคอมมิวนิสต์ถ้าหากว่าเขาผ่านอะไรนะคะเขาก็ผ่านยาวๆไปไม่ต้องมาเปลี่ยนรัฐบาลกันทุกๆ4ปีอย่างสหรัฐเมริกาค่ะสําหรับข่าวอัปเดตของจีนนะคะก็มีมาตรการคุมเข้มกับอุตสาหกรรมบัตรเครดิตนะคะโดยกําชับให้ผู้ปล่อยสินเชื่อใช้กลยุทธ์สร้างการเติบโตธุรกิจอย่างรอบคอบค่ะ แล้วก็จับตาความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะซึ่งธนาคารกลางของจีนแล้วก็คณะกรรมการกำกับดูแลการธนาคารและประกันภัยของจีนเขาได้ระบุว่าธนาคารพาณิชย์ถูกห้ามใช้ตัวเลขการออกบัตรเครดิตหรือส่วนแบ่งตลาดนะคะเป็นตัวชี้วัดการทำผลงานหลักค่ะแล้วก็ต้องจำกัดจำนวนบัตรเครดิตนะคะที่ไม่มีการเคลื่อนไหวไว้ที่20%เเนกฎเกณฑ์ใหม่นะคะจะกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์เนี่ยเพิ่มการตรวจสอบ การปล่อยสินเชื่อบัตรเครดิตแล้วก็ยกระดับการควบคุมการจัดการความเสี่ยงข้อมูลของธนาคารพาณิชย์จีนค่ะโดยมีข้อมูลว่าในจีนนะคะมีการออกบัตรเครดิตทั้งหมดนะคะ800ล้านใบในช่วงสิ้นปี2021โดยยอดนี้ค้างชำระทั้งสิ้นเนี่ยอยู่ที่8.62ล้านล้านหยวนนะคะหรือว่า1.29ล้านล้านดอลลาร์ค่ะ ขณะที่ยอดหนี้ค้างชำระก็อยู่ประมาณที่8.6มื่นล้านหยวนนะคะหรือว่า1%ของหนี้ค้างชำระทั้งหมดพ้นกำหนดชำระมา6เดือนหรือมากกว่าโอเคค่ะคราวนี้เราไปต่อเรื่องของรายงานอัปเดตจากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานหรือว่า EIA ของสหรัฐนะคะเขาได้เปิดเผยตัวเลขสต๊อกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น8.2ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้วค่ะในขณะที่มีการคาดการณ์ว่าจะลดลงนะคะอยู่ที่1.2ล้านบาร์เรล แล้วก็สถาบันปิโตเรเลียมของอเมริกา API เนี่ยก่อนหน้านะคะเขาก็เผยตัวเลขสต๊อกน้ำมันดิบสหรัฐเพิ่มขึ้น3.8ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้วเช่นกันนะคะส่วนสต๊อกน้ำมันเบนซินนะคะลดลง2.5ล้านบาร์เรลขณะที่นักวิเคราะห์เนี่ยเขาคาดว่าจะลดลง5 0 0แสนบาร์เรลค่ะสำหรับราคาน้ำมันดิบล่วงหน้านะคะเชลลี่เช็คเมื่อคืนนี้วันที่7กรกฎาคมสัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้าเวสเท็กซนัสนะคะอยู่ที่1 0 2 5หนต่าร้อยสองจรดห้าห้าดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะ ราคาทองก็อยู่ที่1,739.80ดอลลาร์ต่อออนนะคะค่างเงินบาทก็แข็งค่าขึ้นมานิดเดียวนะคะอยู่ที่35.92บาบาทต่อดอลลาร์ส่วนเงินดอลลาร์เนี่ยยังทรงตัวนะคะเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ล่าสุดก็กว่างตัวลงมานิดหน่อยนะคะจากระดับ107.12จุดนะคะเมื่อเทียบกับตกะก้าสกุลเงินหลักของวันพระหัสบุรีที่7กรกฎาคมค่ะซึ่งเขาบอกว่าค่าเงินดอลลาร์เนี่ยก็ถูกกดดันมาจากค่าเงินปอนด์ของอังกฤษเนี่ยแข็งค่าขึ้นนะคะสู่ระดับ1.203ดอลลาร์ต่อปอนด์ค่ะหลังจากแตะระดับต่ําสุดในรอบกว่า2ปีทั้งนี้ก็เนื่องมาจากบริจอนสันนะคะเขาประกาศลาออกจากตําแหน่งนายกของอังกฤษแล้วนะคะ ซึ่งก็เกิดขึ้นหลังจากที่รัฐมนตรีและก็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของอังกฤษนะคะจำนวนเกือบ60รายเขาประกาศลาออกจากตําแหน่งนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยจอร์แนเขาก็ประกาศไปเมื่อวันที่7กรกฎาคมแล้วก็เขายังดํารงตําแหน่งอยู่นะคะจนกว่าจะได้หัวหน้าพักคนใหม่ในเดือนตุลาคมนี้ค่ะซึ่งข่าวนี้เนี่ยก็ดังมากนะคะเมื่อวานนี้สาเหตุส่วนใหญ่ก็รวมกับประชาชนด้วยนะคะก็บอกว่ามีการร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมแล้วก็บทบาทการเป็นผู้นาของจอร์แดน อย่างเรื่องอื้อฉาวทางเพศของทีมรัฐบาลนะคะที่ชื่อว่านายคริสพินเชอร์เนี่ยที่จอร์นสันเขาแต่งตั้งให้เป็นรองประธานวิปรัฐบาลคือเขาบอกว่าจอนสันเนี่ยโกหกนะคะแล้วก็มาแต่งตั้งคนใกล้ชิดที่มีประวัติเฉาให้ดํารงตำแหน่งสําคัญค่ะกับเรื่องของตอนที่ล็อกดาวน์โควิดนะคะจอนสันเขาก็จัดงานเลี้ยงสังสรรค์หลายครั้งที่บ้านพักของนายกรัฐมนตรีในช่วงที่ผ่านมาเป็นต้นนะคะ ส่วนเสียงของรัเสเซียนะคะหลังจากข่าวนี้เขาก็ออกมาบอกว่าเรื่องนี้นะมันเกิดมาจากที่จอร์นสันเขาไปให้ความสนใจในเรื่องของความขัดแย้งของยูเครนเกินไปแล้วก็มีการละเลยประเทศทํานองนี้นะคะซึ่งเพสคอฟที่เป็นโฆษกทำเนียบของเคมลินเนี่ยเขาก็ออกมาพูดนะคะว่าเขายอมรับว่าเขาก็ไม่ได้ชอบคนอย่างจอร์นสันนะคะส่วนเรื่องของจอร์นสันลาออกเนี่ยเขาก็ไม่ได้กังวลใจนะคะอันนี้ก็เป็นความเห็นของรัเสเซียะคะ่ะ ส่วนเสียงของผู้นายูเครนนะคะเขาก็ออกมาบอกว่าเขารู้สึกเห็นอกเห็นใจจอร์แดนเป็นอย่างมากจอร์แดนก็เคยไปกรุงเคียฟนะคะถึงสองครั้งแล้วก็ยูเครนเนี่ยก็ยังคาดว่ายังได้รับการสนับสนุนจากอังกฤษต่อไปค่ะขณะเดียวกันนะคะทางของรัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนเนี่ยเขาก็กล่าวว่านายจอร์แดนเนี่ยเป็นมิตรแท้ของยูเครนนะคะแล้วก็นายจอร์แดนเนี่ยเป็นผู้นําโลกคนแรกๆนะคะที่ไม่เพียงประนามการบุกโจมตีของรัสเซียเพียงอย่างเดียว แต่ก็ยังออกมาช่วยยูเครนในการปกป้องตนเองด้วยค่ะสำหรับในสหรัฐอเมริกานะคะเจไบ,บเดนเขาก็กล่าวว่าความสัมพันธ์ของสหรัฐอาจะกกับสหรัฐก็ยังคงแข็งแกร่งเหมือนเดิมแล้วก็เป็นเหมือนเพื่อนสนิทก,กันที่สุดนะคะซึ่งไบเดนเขาก็ตั้งตารอที่จะได้เดินหน้าร่วมมือกับรัฐบาลของสหรัฐอาจรตลอดจนพันธมิตรและก็หุ้นส่วนของเราทั่วโลกนะคะในเรื่องสาคัญต่างๆ โอเคค่ะก okay ็จบที่ข่าวอัปเดตจากผู้บริหารของทวิตเตอร์นะคะก่อนหน้านี้อีลอนมัสก์เขาขู่ว่าจะยุติข้อตกลงในการซื้อทวิตเตอร์เบ้นแต่ว่าทวิตเตอร์เนี่ยจะแสดงหลักฐานบัญชีสแปมและบอทดน้อยกว่า5%ของผู้ใช้งานซึ่งจะเห็นโฆษณาบนทวิตเตอร์แล้วก็เมื่อวานนี้นะคะมีการแถลงข่าวจากทว <Okay. S 2> ิตเตอร์เขาบอกว่าทวิตเตอร์จะทําการลบบัญชีสแปมมากกว่า1ล้านบัญชีต่อวนันซึ่งก็ถือว่าเป็นการให้ข้อมูลเชิงลึก รอบใหม่นะคะเกี่ยวกับความพยายามของ t w i t เตอร์ในการลดโปรแกรมบอทค่ะโอเคค่ะก็สำหรับอาทิตย์หน้านะคะเชอร์รี่ก็อาจจะไม่ได้อัปเดตนะคะเดี๋ยววันอาทิตย์เนี่ยเชอร์รี่ก็ต้องเดินทางไปนิวเจอร์ซีย์นะคะอาจจะหายไปกี่วันเนี่ยยังไม่ทราบยังไม่แน่ใจคือว่าไปหลายที่เหมือนกันนะคะต้องไปหาหมอแล้วก็พาลูกไปทะเลด้วยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยลูกเขาจะเปิดเทอมแล้วค่ะก็เลยต้องพาไปเที่ยว แล้วก็ดียังไงก็ว่ากันอีกทีนึงน,นะคะชเชอรี่ก็มาแจ้งให้ทราบยังไงก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามแล้วก็ความคิดเห็นดีๆจากเพื่อนๆทุกคนนะคะเจอก,กันอีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ